แม้ว่าเราจะยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาแบบปกติทันทีเนี่ยนะคะแต่ว่าผลจากการผ่อนคลายเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้โฟกัสไปที่กลุ่มนี้บ้างว่าเอ๊ะเขาน่าจะผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วรอวันฟื้นตัวหรือเปล่าบรรยากาศดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโรงแรมเองก็อาจจะบอกว่ายังไม่ได้เปิดทั้งหมดอย่างเต็มที่แต่ว่าก็เริ่มมีเปิดบ้างเริ่มมีการให้บริการครับอย่างน้อยรายได้ก็ไหลเข้ามาก็ถึงอย่างที่บอกไปครับอันนี้ก็ถือว่าเริ่มเป็นข่าวดีแล้วนะครับไปดูการที่มิ้นก่อนเลยครับ Miner International นะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มครับมีทิศทางกลับมาให้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณดิลิปราชการียนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Miner International ครับบอกว่าตอนนี้ที่มันเลวร้ายสุดผ่านไปแล้วครับก็เลยต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับการแข่งขันการกลับมาทำธุรกิจกันในทุกภูมิภาคทั่วโลกตอนนี้ก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวนะครับโดยทุกธุรกิจของบริษัทเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านคาร์ไลฟ์สไตล์ครับอย่างโฮเทลนะครับ Miner Hotel เปิดให้บริการแล้วนะครับ370จาก535แห่งก็เป็น 69% แล้วกันยายนนี้ก็น่าจะเปิดให้บริการได้ถึง 90% นะครับในกรุงเทพกับจังหวัดท่องเที่ยวแล้วโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็น่าจะเป็นยากระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีในกลุ่มการท่องเที่ยวด้วยทาง KTB ก็มองว่าหุ้นมินเนี่ยนะครับที่ก่อนหน้านี้มีการเด้งขึ้นมาเพราะว่ามีปัจจัยบวกเข้ามามีผลมากขึ้นแล้วไตรมาส2ครับน่าจะโดนหนักที่สุดแล้วก็ต่ำที่สุดของปีนี้แล้วแหละจากเนี้ยไตรมาส3ไตรมาส4ก็น่าจะดีขึ้นเหมือนกันครับกรุงศรีก็บอกว่าไตรมาส2จะต่ำสุดครับอาจจะขาดทุนประมาณสัก 5,800 ล้านเพราะมีการปิดโรงแรมไปนะครับแล้วก็มียอดขายร้านอาหารที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทุกที่มองเหมือนกันไตรมาส3น่าจะดีขึ้นก็คล้ายๆกันกับอีกตัวนึงนะคะที่อยู่ในหมวดท่องเที่ยวเหมือนกันคือสปาตัวย่อของเขาชื่อก็เต็มๆบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็สามารถจะเปิดสาขาให้บริการได้แล้วยังไม่ 100% ประมาณ 60-70% นะคะที่เหลือก็เป็นสปาหรือว่าสาขาที่อยู่ในพื้นที่โรงแรมแล้วก็บางโรงแรมยังเปิดบริการให้ไม่ได้นะคะก็ในภาพรวมเนี่ยเขาก็เชื่อว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเหมือนกันนะคะดูจากยอดจองโรงแรมที่เขาเปิดเนี่ยสาขาที่เปิดปรากฏว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีอาจจะเป็นเพราะสุดสัปดาห์นี้มีวันหยุดยาวด้วยหรือเปล่านะเขาก็บอกว่ากระแสดีนะคะแล้วก็ภาครัฐเนี่ยมีการสนับสนุนเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวด้วยทิศทางเป้าหมายรายได้ปีนี้นะสำหรับสปาเนี่ยก็คาดการว่าจะต้องมีการทบทวนเพราะเดิมทีเนี่ยตั้งเป้าการเติบโต 20% จากปีก่อน1,400ล้านบาทแต่เขาคาดว่าท่องเที่ยวมันจะไม่ได้ขึ้นมาแบบ V-shape ค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆแล้วก็จะเห็นชัดในไตรมาสที่4ปีนี้เป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวและธุรกิจสปาก็น่าจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับการท่องเที่ยวด้วยค่ะฮะก็แปลว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดน่าจะผ่านพ้นไปแล้วแต่อนาคตใหม่อาจจะค่อยๆมานะฮะก็หวังว่าเดี๋ยวคงรอกำหนดระยะเวลานะว่าคลายล็อกเฟส6เนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วเปิดแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลสถานการณ์นะคะไม่ให้มีผู้ติดเชื้อได้อีกด้วยต้องรอดูนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ